่องไทยแลนด์ทราบกันไหมคะว่าแมคคาเดเมียหรือราชาแห่งถั่วที่ผู้คนนิยมนำมารับประทานกันทั่วโลกนั้นมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโดยถั่วชนิดนี้เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อเกือบ70ปีก่อนครั้งนั้นองค์การยูซ่อมประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งเมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมียให้รัฐบาลไทยนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆที่มีอากาศหนาวเย็นซึ่งจังหวัดเลยขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกแมคคาเดเมียให้มีรสชาติอร่อยถูกปากเพราะด้วยสภาพพื้นที่บนที่สูงดินอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งปลูกแมคคาเดเมียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับใครที่อยากจะลิ้มชิมรสแมคคาเดเมียของดีขึ้นชื่อของจังหวัดเลยก็มากันได้เลยค่ะมีให้เลือกทั้งแบบคั่วสดและแปรรูปและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์